ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสำคัญสากลของโลกมีการกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษเพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำกสักการบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อและความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณซึ่งเป็นโอสถวิเศษแต่เป็นเครื่องป้องกันสัพพิบัติภัยทั้งปวงภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามีสามประการกล่าวคือความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งและความตายหนึ่งไม่มีภัยอื่นใดที่ผู้คนหวาดหวั่นครั่นคร้ามไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้วพระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลกกล่าวคืออริยมรรคซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อร่วงพ้นภัยย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายได้อย่างสิ้นเชิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะแปลความว่าสังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจึงขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนของตนผู้ล้วนกำลังเผชิญพยันตรายกันอยู่ทั่วหน้าโดยไม่อาจทราบได้ว่าความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ขอจงเร่งสั่งสมอบรมความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมขอจงเร่งขนขวายสั่งสมเพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเพื่อผลคือสติและปัญญาอันสามารถช่วยให้หลวงพ้นจากภัยได้ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องใจเวนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนานเทอญ